ณวัฒน์ยกสว.แทมมี่คนคุณภาพตบปากคนบูลลี่เรื่องความพิการไร้สาระณวัฒน์อิสระไกรศีลชื่นชมแทมมี่สว.อเมริกันเชื้อสายไทยสุดคุณภาพสร้างประโยชน์มหาศาลเชื่อปมวิพากษ์ร่างกายเป็นเรื่องที่ไร้สาระจากกรณีที่นางแทมมี่ดักเวิร์ดสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐชาวอเมริกันเชื้อสายไทยออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลไทยฟังเสียงเรียกร้องของผู้ชุมนุมและเคารพหลักประชาธิปไตยพร้อมกับคณะกรรมาธิการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาจำนวน9คนที่ผลักดันมติดังกล่าวเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาและมีบางฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากนั้นต่อมามีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งระบุเป็นจิตอาสาคนดังโพสต์ถึงกรณีดังกล่าวว่าเรื่องสว.แทมมี่อเมริกานั่นปล่อยนางพล่ามไปเถอะครับยิ่งแสดงความเห็นยิ่งดูเสร่อข้อเท็จจริงชัดเจนอยู่ตำแหน่งขนาดนั้นแต่ไม่บริโภคข้อเท็จจริงจากนั้นจันจิราจูแจ้งอดีตนางเอกละครชื่อดังเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าพิการซ้ำซ้อนอ่านลัดดาแทมมี่สว.จากรัฐอิลลินอยเรียกร้องให้รัฐบาลฟังผู้ชุมนุมอ่านอดีตบิ๊กข่าวกรองโต้เดือดแทมมี่ดักเวิร์ดปมจี้เคารพม็อบยันไทยยังไม่รุนแรงอ่านซุกจันจิราเดือดหลังสว.แทมมี่หนุนกลุ่มราษฎรส่องคอมเมนต์ส่อบูลลี่ล่าสุดเมื่อเวลา 00:13 นาทีวันที่8ธันวาคมนายณวัฒน์อิสระไกรศีลพิธีกรและเจ้าของกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์กล่าวถึงกรณีดังกล่าวทาง Facebook ณวัฒน์อิสระไกรศีลเมื่อณวัฒน์อิสระกรีซิลว่าผมว่าคุณลัดดาแทมมี่ดักเวิร์ดเธอไม่มีอะไรที่พิการเลยสักนิดเดียวครับโดยเฉพาะจิตใจความคิดและความสามารถของเธอเข้าไปอ่านประวัติเธอโดยละเอียดยิ่งทำให้รู้ว่าเธอทำประโยชน์ให้สังคมอย่างมหาศาลและทั้งเก่งทั้งเข้มแข็งโดนระเบิดในขณะเป็นผู้ช่วยนักบินจนขาขาดทั้งสองข้างยังผ่านมาได้ผมเชื่อว่าเรื่องถูกบูลลี่ที่มีคนว่าพิการซ้ำซ้อนคงเป็นเรื่องไร้สาระสำหรับเธอขอให้กำลังใจคุณแทมมี่ครับผู้หญิงเชื้อสายไทยที่มีคุณภาพประโยชน์และเป็นที่ยอมรับระดับสากลผมว่าคุณลัดดาแทมมี่ดักเวิร์ดโพสต์โดยณวัฒน์อิสระไกรศีลเมื่อณวัฒน์อิสระกรีซิลเมื่อวันจันทร์ที่7ธันวาคม2020